กสทช.จะเปิดให้เอกชนยื่นเอกสารร่วมประมูลคลื่นความถี่ 4G นะคะในวันพรุ่งนี้แล้วหลังจากที่มีเอกชนมาขอรับเอกสารจำนวน7รายค่ะโดยจะใช้เวลาพิจารณาคุณสมบัติระยะ1ก่อนจัดประมูลในวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.บอกว่าหลังจากสิ้นสุดการเปิดให้รับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตหรือว่าเอกสารประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์เพื่อให้บริการ 4G นะคะได้ข้อสรุปว่ามีเอกชนมาขอรับเอกสารทั้งสิ้น7รายค่ะคือ 1. ได้แก่บริษัท Advanced Wireless Network นะคะ 2. บริษัท D-TAC Trinet 3. บริษัท D-TAC Broadband 4. บริษัท TrueMove H Universal Communication 5. บริษัท Jazz Mobile Broadband 6. บริษัท Hutchison Telecommunication ประเทศไทยและ 7. บริษัท Leo Move โดยขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงานกสทช.จะเปิดให้ยื่นเอกสารคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ในวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่อาคารหอประชุมชั้น1สำนักงานกสทช.จากนั้นในวันที่30กันยายนถึง21ตุลาคมนี้กสทช.ก็จะพิจารณาคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลภายใน15วันและจัดให้มีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 4G ในวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะ